ฝอยทองช้างเขียวแล้วก็แตงไทยครับสวัสดีครับโอเคครับพอดีวันนี้อีกคลิปนึงนะครับของอีกวัดนึงพอดีที่แรกก็ไปธุระที่ดำเนินที่มีพี่สาวพามากินไอติมที่บ้านแพ้วนะครับนี่นะครับชื่อร้านว่าไอติมกะทิสดลุงนิวไอติมกะทิสดลุงนิดนะครับว้าวอันนี้หน้าร้านเอาแต่วุ้นแดงพอดีนี้เมื่อกี้สั่งไอติมเรียบร้อยแล้วครับผมคนยืนเขาทำอะไรเด็กเต็มไม่ทันหนึ่งเป็นไซส์ S นะครับไซส์ได้กี่ลูกเอาขอบคุณครับปล่อยทองสี่ลูกคนดิโอ้คนเยอะนะเนี่ยโอเคก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโขนก่อนคือมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยโอเคเดี๋ยวมาชิมกันสีชมพูเป็นมะนาวโห่โอ้มะพร้าวน้ำหอมเป็นหอมอ่ะบ้านของเขาต้องเรียกกับแบบอันนี้คือฝอยทองเบิ้ลได้นะดูไฟทองดิไอ้สีส้มนี่คืออะไรนะสับปะรดอ๋อสับปะรดก็ว่าไปเปรี้ยวเนี่ยไฟทองมันต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ไฟทองนะครับเมื่อกี้สับปะรดไปลองติดได้ลองชาเขียวยังหอมมากหอมคนเยอะมากเลยอ่ะเขาไม่ได้เอาแค่ผมได้เดี๋ยวนั่นแหละไปดูแล้วไปเลย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 ไ
รู้ป่ะรสซิกเนเจอร์เขาคืออะไรกะทิโบราณก็ว่าทำไมเฮ้ยเดี๋ยวไม่กินไม่เป็นแล้วทำไหมมีนี่ด้วยอ๋อเนี่ยเมื่อกี้ที่กินกาแฟคือมะพร้าวน้ำหอมเป็นไงรสชาติคุ้มค่ากับการเดินทางไหมน่าแต่ลูกนี่มันอยู่ข้างล่างใช่ปะดีนะเพราะมีหลายรสอ่ะความคอมบิเนชันมากเลยแต่ที่คิดใหม่เลยเขาดูเมียปุ๊บมันแว้นมากินแหงแต่เบิร์นตรงจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเบิร์นนะตัวครับผมเบิร์นไปละแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาชิมต่อน้องไปเพิ่มรสที่มันจะกินไปเต๋นะครับไปเบิ้ลกันโอเคเดี๋ยวเรามาเบิ้ลกันตอนนี้เดี๋ยวจะลองเป็นขนมปังนะครับมะพร้าวอ่อนแล้วก็ไข่ทองเดี๋ยวบนรถต้องโน้นกันนะครับมีแตงไทยมะนาวโฮมมิกเบอร์รี่สับปะรดเดี๋ยวลองกินแตงไทยฝอยทองเดี๋ยวแตงลองกินแตงไทยฝอยทองแล้วก็ชาเขียวเพราะผมเอาใส่เป็นขนมปังนะครับนี่ฝอยทองชาเขียวแล้วก็แตงไทยครับอ้าวครับอ้าวอันนี้ราคาตามป้ายนะครับขอบคุณครับไปครับแต่เราไปกินกันโอเคครับแต่เรามาชิมกันนะครับอันนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณพี่เขยนะครับพี่ชนหมอกล้องนะครับพี่ครับพี่เขยนะครับเป็นคนเลี้ยงวันนี้นะครับขอบคุณครับโอเคเรามาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวต้องรีบชิมแล้วอันนี้แตงไทยโอ้ยไอ้จีแตงไทยดูว่ะพี่ชันไม่กินแตงไทยออกมาไม่ได้เลยหอมมากหอมมากเรามาชาเขียวเราขอแม่เอาไว้เพราะถ้าแม่มีตะกร้าเล็กอ่ะเราขอชาเขียวเฮ้ยเขาบอกว่าไอติมอ่ะเปลี่ยนไปทุกวันนะแต่ว่ามันจะคงรสที่แบบว่าขายดีใช่ไหมไอติมกะทิไอติมนมสดอะไรก็จะมีทุกวันบางวันก็จะเป็นชาไทยผมก็ชาเขียววันนั้นที่เรามาวันที่เรามาไม่มีไข่ทองไม่มีไข่ทองไม่มีอะไรวะมะนาวโหมะนาวโหคือถ้าใครจะมาก็ต้องเช็คก่อนว่าวันนี้เขาทำรสอะไรวันนั้นเขาก็เคยบอกสิที่นี่ที่ไหนบอกไปดิอะไรนะคราวนี้เขาเรียกว่าอะไรบอกไปดิบ้านแผลสมุทรสมุทรอะไรสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครใช่สมุทรสาครแบบบ้านแถวเออกระเทียมโบราณอร่อยมากไข่ทองมะพร้าวน้ำหอมตัวนี้แหละอ
เฮ้ยขนมปังเป็นไงบอกด้วยนะเรื่องของฟาร์มเฮ้าส์นี่มันคือขนมปังแพรของฟาร์มเฮ้าส์เหรอใช่เพราะเราเห็นเขาขายอยู่ข้างล่างเขาใช้ขนมปังดีอ่ะทุกอย่างมันก็ดีลงมิดกระดิ่งสองอันนี้มาดูตัวขนมปังรสสัมผัสมันนุ่มนะเออพอที่จับเฮ้ยลูกไก่เหรอที่เชฟอินเนี่ยมันก็จะมีส่วนแกงไอติมก็ทำเองเหรอทำเองเขาปั่นไอติมเองอ่ะถ้ามาเย็นๆน่าจะหมดต้องรีบมาไม่งั้นหมดให้ที่ผมทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กเอาไว้ในช่องข้างล่างแล้วกันนะครับก็ถ้ามาสั่งครับเป็นสกู๊ปแบบนี้ใช้ได้เท่าไหร่นะ6ป่ะมันแล้วแต่ไซส์อ๋ออันนี้แล้วแต่ไซส์อ่ะตามที่ผมถ่ายมาให้ดูเมื่อกี้ครับแต่เมื่อกี้ที่สั่งมาเนี่ยเมื่อกี้พี่เปลี่ยนใส่มาเท่าไหร่นะ6อันนั้นไซส์ M อันนี้ไซส์ S อันนี้ไซส์ S ส่วนอันนี้ M นะครับนี่อันนี้ S อันนี้ Mเมื่อกี้ที่สั่งมาใส่อันนี้ได้6ลูกใช่ป่ะที่พี่เป็นใส่อ่ะเมื่อกี้6ลูกราคา35บาทเริ่มเลยนะครับอิ่มไหมปืนอิ่มครับว้าวกินหน่อฟองให้หมดติดกินไหมไม่กินดูเมียเล็มหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครจะมานะครับต้องดูในเพจก่อนวันนี้เขาทำรสอะไรบ้างนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแบบ Dammery Channel นะครับโอเคขอจบเกี่ยวกับเพลงเท่านี้นะครับให้น้องเพิ่มมากันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับเราจะเห็นว่ามีคนจอดซื้ออยู่เรื่อยๆ